ันนี้ค่ะเรามาเปิดอันดับเหรียญล่าสุดเอเชียนเกม2022นะคะไทยพังงาดกวาดทองเพิ่มขึ้นรัวๆเลยค่ะยืน1จากโซนอาเซียนเจ้าภาพจีนเนี่ยบอกเลยว่ายังครองแชมป์เจ้าของเหรียญอยู่นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับเอเชียนเกม2022นะคะครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนค่ะระหว่างวันที่23กันยายน2566นะคะถึงวันที่8ตุลาคม2566ค่ะโดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น40ชนิดกีฬาค่ะชิงชัยทั้งสิ้นอยู่ที่481เหรียญทองนะคะซึ่งต้องบอกว่าทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้มีการส่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดถึง934คนด้วยกันค่ะสำหรับการสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ค่ะทัพนักกีฬาไทยเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ากวาดเหรียญทองเพิ่มขึ้นแบบรัวๆเลยนะคะยืน1จากโซนเอเชียเลยค่ะแล้วก็ลำดับท็อป10อันดับของตารางเหรียญทองนะคะประจำวันที่1ตุลาคม2566ที่ผ่านมาก็คืออันดับที่1ค่ะยังคงเป็นเจ้าภาพจากจีนนะคะเก็บได้ไปถึง117เหรียญค่ะเป็นเหรียญทองนะคะแล้วก็จะเป็น71เหรียญเงิน37เหรียญทองแดงค่ะอันดับที่2นะคะจะเป็นของเกาหลีใต้ค่ะก็คือจะมีอยู่ที่30เหรียญทองแล้วก็อันดับที่3จะเป็นของญี่ปุ่นค่ะ29เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาของไทยค่ะขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่6มีเหรียญทองอย่างเป็นทางการ10เหรียญนะคะแล้วก็6เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงค่ะรวมทั้งสิ้น30เหรียญแล้วนั่นเองค่ะผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับกองทัพนักกีฬาไทยให้คว้าเหรียญมาให้เราด้วยค่ะ